งแต่ฝนมาชาเรียก climate change yeah, yeah. หากพายุรุนแรงบ่อยครั้งเรียก climate change yeah, yeah. เกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานฤดูการเปลี่ยนไปทุกสิ่งอย่ามัวนิ่งขอให้เรียนรู้เรื่อง climate changeหากพวกเราประหยัดไฟฟ้าและ climate change yeah, yeah. หากพวกเราประหยัดน้ำมันและ climate change yeah, yeah. แต่ถ้าเราช่วยฟื้นฟูป่าป่าจะช่วยดูดซับคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงลด climate change climate change วันนั้นฉันเห็นมันน่ากลัวเหลือทนกองขยะล้นการปิดปนทั่วท้องนภาการผลิตไม่นั้นสร้าง CO2 ในพริบตามารียูสนานั้นคือนำกลับมาใช่ไหมพายุแดดลมฝนนั้นเวียนวนเกิดพินฤดูอยากให้เธอได้รู้โลกที่อยู่ร้อนขึ้นทุกคราตอนไปซื้อของใช้แค่พวกแก้วกล่องข้าวถุงผ้ามารียูสนาหันมาดูแลโลกเราClimate change ทำไมจึงเกิด Climate change ทำไมจึงเกิดเกิด Climate change ก็เพราะว่าโลกมันร้อนโลกเอ้ยทำไมจึงร้อนโลกเอ้ยทำไมจึงร้อนที่โลกมันร้อนก็เพราะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนทำไมจึงเยอะคาร์บอนทำไมจึงเยอะที่คาร์บอนเยอะก็ใช้พลังงานเปลืองทำไมพลังงานเปลืองทำไมพลังงานเปลืองพลังงานเปลืองก็เพราะเราไม่ประหยัดC-L-I-M-A-T-E และ C-H-A-N-G-E Climate change อาการแปรปรวนแก้ได้โดยไม่ทำลายป่าต้นไม้ช่วยสร้างออกซิเจน So next time will you join me ช่วยโลกนี้ให้มีอากาศที่ดีA, B, 3, 1, 2, 3, 4มันจะกระยานทำไม่ไกลมาช่วยแก้ไข climate change แม่จ๋าใช้รถเราต้องคุ้มค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าไม่เสียเวลารถติดไงอยากให้ใส่ใจ climate change ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยกันมาไปหรือเปล่าช่วยกันฟื้นฟูป่าเราเพราะป่าช่วยโลกดูดก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงป่าแก้ปัญหา climate change โลกเรานั้นเคยน่าอยู่แต่ดูแปรปรวนทุกวันบ้านฉันแห้งแล้งทุกวันแต่บ้านเธอนั้นน้ำท่วมทันตาน่ากลัวน่ากลัวจริงๆอยากให้โลกเราน่าอยู่ต้องฟื้นฟูป่าช่วยกันมีป่าเพิ่มก๊าซพิษลดพันธุ์ไคลเมทเชนนั้นช่วยกันเธอเราลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดคาร์บอนไดออกไซด์สวัสดีครับสำหรับเพลงซีรีส์จาก Climate Change คิดซองนี้นะครับพอพวกเราได้ฟังก็คิดอยากจะนำมาทำรีมิกซ์ทันทีเลยเพราะอยากให้เพลงดีๆแบบนี้นะครับเข้าถึงกับทุกคนได้สนุกและง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าลองฟังดีๆนะครับในเนื้อหาของทุกเพลงนั้นต้องการนำเสนอและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหา Climate Change ที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับเช่นพายุฝนหน้าแล้งฝนช้าและน้ำท่วมฉับพลันนะครับเอาจริงๆครับเราเจอกันมาหมดแล้วแต่เรายังไม่ตระหนักกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับรู้จักคำว่า climate change กันหรือเปล่าครับก็มันคือพวกฤดูกาลแปรปรวนใช่ไหมฮะก็ช่วงนี้เนี่ยได้ยินบ่อยเลยเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราได้ผลกระทบกับมันยังไงนะครับผมจนได้มาฟังเพลงจาก climate change คิดซองนี่แหละครับผมก็เลยรู้เลยว่าผลกระทบจาก climate change เนี่ยครับมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยคือน้ำท่วมนั่นเองเพราะว่าเหมือนเราได้ผลกระทบเต็มๆเลยน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราก็ยังปล่อยปะละเลยนะครับแต่พอผ่านไปก็ลืมนะครับผมก็ปล่อยไม่ได้ช่วยฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอะไรนะ
แล้วคิดว่าเรามีวิธีการรับมือแบบง่ายๆได้ยังไงบ้างครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากที่เราใช้พลังงานกันสิ้นเปลืองครับทำให้เกิดการผลิตสินค้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เกิดมลพิษมากครับเราจึงจำเป็นต้องหันกลับมาใช้ของรียูสให้มากขึ้นครับสำหรับคิงนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับสำหรับจูนนะคะก็หันมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันค่ะและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากติดตามรับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ Climate Change และวิธีการรับมืออย่างง่ายดายด้วยตัวเองนะครับสามารถติดตามได้ที่นี่ www.เรียนรู้ climatechange.com หรือที่แฟนเพจเรียนรู้รักป่าน่านได้เลยนะครับ